ช่วงนี้ยังอยู่กับแพรและครูหัตถานะคะก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะต้องบอกว่าพิธีงานบุญเนี่ยเยอะจริงๆนะคะวันพฤหัสที่15ธันวาคมเมื่อสักครู่ชัยชิงเลียเป็น11ไปแล้วใช่ครับนะคะอันนี้เป็นพฤหัสเป็นวันพฤหัสต่อกันเลย15ธันวาคมนะคะขอเชิญแฟนๆรายการทุกท่านนะคะร่วมพิธีพุทธาเทวาภิเษกเพื่อสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินเพื่อหารายได้สร้างพระบรมรูปองค์สมเด็จตากสินมหาราชนะคะซึ่งเป็นเนื้อโลหะสำริดนะคะวันพฤหัสที่15ธันวาคมที่จะถึงนี้เวลา9โมงเป็นต้นไปนะคะณมณฑลพิธีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่หน้าค่ายตากสินจังหวัดจันทบุรีนะคะซึ่งเวลา9โมง19นาทีนะคะเราจะเริ่มทำพิธีบวงสวงโดยอาจารย์หัตถาเลขจิตนะคะแล้ว10โมงเนี่ยก็จะมีการรำถวายนะคะ11โมงถวายพระทหารเพลพระพรหมมังคราจารย์หรือว่าเจ้าคุณธงชัยท่านพุทธาภิเษกนะท่านมาเป็นประธานในพุทธาภิเษกเลยครับใช่ค่ะ13นาฬิกาค่ะประธานในพิธีก็จะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ13นาฬิกา39นาทีนะคะเจ้าคุณธงชัยก็จะจุดเทียนชัยนะคะแล้วก็จะมีพระเกจิคณาจารย์ร่วมอธิษฐานจิตนั่งปลกปลุกเสกด้วยค่ะก็ไปนะร่วมไปรวมบุญกันนะฮะเนี่ยฮะกิจกรรมเรามีหลากหลายนะใครใกล้ๆก็ไปกันจันทบุรีชลบุรีกรุงเทพมหานครนะครับที่ไหนอีกนครนายกวันอาทิตย์นี้ตราดใกล้ไหมตราดตราดก็ระยะนึงเหมือนกันค่ะนครนายกใกล้กว่าครับผมครับนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นจันทบุรีนะคะก็เชิญชวนนะคะแฟนๆรายการแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะคะไปร่วมงานบุญกันเอาละค่ะมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับ SMS นะคะพิมพ์ HJ ค่ะตามด้วยชื่อสกุลคำถามนะคะและตัวเลขที่ต้องการจะถาม4221606นะคะเรามาต่อกันที่ SMS เลยค่ะมาที่ SMS นี่เลยครับจากคุณหนูนะคะเกิดวันจันทร์ที่31สิงหาคม30นะคะสอบใบประกอบโลกศิลป์เภสัชผ่านไหมคะการงานราบรื่นไหมคะอาจารย์ทุกอย่างดีครับยังแบบเพิ่งคุณหนูฟังอย่างหนึ่งในการประกอบโลกศิลป์นะฮะก็เขาเรียกว่าเป็นการวัดฝีไม้ลายมือคุณหนูเนี่ยคุณหนูนะครับอาจจะเป็นชื่อเล่นนามสมมติก็ตามคุณมีพรสวรรค์แล้วก็พรแสวงอยู่แล้วพรสวรรค์คืออะไรของเก่าของเดิมที่ให้มากับสิ่งที่แสวงหาด้วยการเรียนรู้สองอย่างคู่กันโอกาสผ่านนะประมาณ 80% การงานราบรื่นไหมคะระยะอุปสรรคมันมาต้นๆแต่ระยะปลายไฟเขียวผ่านตลอดครับคุณหนูครับค่ะท่านต่อไปค่ะสินนี่ปอปานะใช่ค่ะจากคุณสุภกิจพิมพิดไม่เป็นไรชัยเจริญนะคะคุณคุ้นนะคะอ่านเลขบัตร971ดีไหมครับจะมีบ้านเป็นของตัวเองไหมครับทำอาชีพอะไรจึงจะถูกฉลกครับอาชีพที่คุณสุภกิจนะครับผมอยากนะให้ของเสริมเติมเต็มโดยเฉพาะของไม่เพียว่าของที่เป็นวัตถุมือสองของโบราณนะฮะหรือบางคนเนี่ยก็เชื่อบางคนก็อาจจะใช้ในลักษณะว่าเป็นของที่นะเน้นสินค้าโอท็อปนะของพวกนี้จะทำให้คุณมีอาชีพเสริมเติมเต็มได้นะครับนะเป็นอาชีพที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองนี่ได้ไหมคะธุรกิจนะครับเชื่อว่าของคุณเนี่ยก็คงจะต้องคาดหวังไว้รอบปีนี้ไม่เด่นชัดแต่รอบปีหน้านะเพราะว่าพฤษภาคมมิถุนายนช่วงนั้นขาขึ้นเรื่องการเงินนะครับมีโอกาสครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณกิรณากลัดภาษีนะคะเราเสียภาษีบ่อยไม่ใช่ค่ะอาจารย์ก็กลัดภาษีไม่ได้ตัวก็ดีนะสีของเราชำระภาษีบ่อยใช่ค่ะทุกปีทุกปีชื่อก็งามนามก็เพาะนะมา9244กับ4655ค่ะสามารถกู้ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ดินตอนนี้นะซื้อที่ดินเนี่ยเขาดีนี่เขาค่ะคือเขาเรียกว่าค่อนข้างขั้นตอนเยอะนิดนึงใช่นะฮะถามว่าได้ไหมก็46199ก็ต่อยอดได้ดีนี่ครับผ่านไหมนะฮะโอกาสผ่านมีแต่ตรวจเช็คเอกสารพอสมควรเลยนะฮะอาจจะถามหลายเที่ยวหน่อยนะครับยังไงก็ตามเอาใจช่วยและก็ช่วยเอาใจแล้วครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาที่คุณค่ะจากคุณจุธามาศพุทธชาตินะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองโชคลาภขอลายเซ็นด้วยค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับบูชาสักการะขอพรไปที่หลักเมืองขอพรหลักเมืองเติมน้ำมันนะฮะแล้วก็ผูกผ้า3สีที่กรุงเทพก็ได้นะครับคุณจุธามาศลายเซ็นนี้ครับลายเซ็นค่ะครับนี่ฮะไรเป็นเส้นสายประกาศชีวิตครับขอบคุณคุณจุธามาศด้วยนะคะท่านต่อไปค่ะมาที่คุณคุณกุลมณีลักษณ์งามขำนะคะบ้านเลขที่350จะขายของดีไหมจะขายอะไรแล้วก็16ธันวาคมนี่มาเน้นๆเลยจะมีโชคไหมคะไม่มีครับนะฮะยังคาดเคลื่อนยังเลื่อนลอยไปนะฮะโอกาสหวังยังค่อนข้างยากคุณมณีลักษณ์นะครับนะครับค่ะบ้าน350ขายของดีไหมคะอาจารย์350ดรอปไปนิดนึงนะฮะเวลาจะทำอะไรให้เปิดไฟในบ้านให้สว่างแล้วก็พยายามนะฮะบูชาสักการะพระแม่ธรณีนิดนึงการบอกกล่าวเป็นฝันกำลังใจนะอาจจะ
ด้วยความเชื่อด้วยแรงศรัทธาก็ตามสามารถทำได้แล้วใช้พระคาถานะฮะเอาผ้าขาวปูบนโต๊ะแล้วก็ใช้พระคาถาอินทโปสวนังสักการเทวะนันจะสัมปะสิทธิเมนะครับคุณมณีรักษ์นะครับกับไปเส้นสายนี้เลยครับนะครับขอบพระคุณนะคะครับผมนะท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณวรรณิกาวงนามแท่นนะคะแม่ย่านางรถมอเตอร์ไซค์574เป็นยังไงบ้างคะ574นะครับลื่นถลกหกล้มนะครับมันจะเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลาสัปดาห์หน้าต้องระวังส่วนเรื่องการเงินคุณวรรณิภานะฮะจากเลขทะเบียนรถนี้นะฮะยังส่งเสริมให้เจ้าของหรือคนที่เป็นเจ้าของก็ตามนะครับยังลื่นไหลเรื่องการเงินยกเว้นเรื่องสุขภาพประมัยจะต้องเสียทรัพย์เพราะการป่วยเจ็บในระยะอันใกล้จะเป็นช่วงประมาณกลางมกราคมนี้ต้องระวังมกราก็คือเดือนหน้านั่นแหละค่ะก็ขับรถระมัดระวังด้วยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณลำไยค่ะการเงินเป็นอย่างไรบ้างคะลำไยนะค่ะอาจารย์ฟังเพลงไหมเพลงอะไรคะคุณลำไยร้องยังไงคะให้อาจารย์เซิร์ฟให้ฟังโอ้โหให้น้องแพรร้องดีกว่าอ่ะนะครับนะดูการคุณลำไย20นี่อุณหภูมิแล้วครับวันนี้วันเกิดค่ะ20 มกราคม 15การเงินวันเดือนไปเกิดนะครับท่านผู้ชมที่ชมใหม่นะผมเองเนี่ยวิเคราะห์โดยใช้ชื่อนามสกุลเลขที่บ้านทะเบียนรถอย่างอื่นก็ไม่ต้องส่งมานะครับถ้าส่งมาแล้วก็แล้วกันแล้วนะฮะอันคนอื่นๆท่านอื่นก็ส่งเข้ามาเอาเป็นชื่อสกุลนะคะครับนะครับการเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับจากสกุลคาดหวังไว้นะฮะในช่วงต้นปีตอนนี้มันก็ปลายปีถามว่าต้องรอคอยยาวไหมไม่ยาวแล้วครับโอกาสที่จะฟุกๆโอกาสที่เสี่ยงๆแล้วตัวเองจะได้ความสำเร็จมีแล้วนะคุณลำไยก็ขอให้การเงินนั้นความคล่องตัวเกิดขึ้นระยะนี้คาดหวังคาดการได้โชคลาภมีปลายนวมอย่าไปเต็มที่นะครับคุณลำไยกลับไปเซ็นนี้ครับนะฮะนี่นะคะขอบพระคุณค่ะท่านต่อไปค่ะมาที่คุณเป็นคุณสมพงษ์แจ่มเจริญพิสารนะคะรู้จักคุณสมพงษ์ไหมไม่รู้จักคุณไหมล่ะยังค่ะโอเคน้องแพรไม่คุ้นแต่ผมคุ้นมากนะฮะคุณสมพงษ์นี่ก็เป็นแฟนรายการประจำเราแล้วก็เคยมาออกรายการเราตั้งแต่ต้นรุ่นแรกเลยว้าวนะฮะหลายปีแล้วตั้งแต่คุณภูเป็นแฟนคุณย่าเนี่ยเขาอยู่นานมาก อันนั้นนานไปนานไปไหมอ๋อขายชุดขาวปฏิบัติธรรมดีไหมณตอนนี้มันอาจจะไม่หวือหวาผู้ป้าแต่ว่ารออีกสักนิดนึงในช่วงประมาณเนี่ยเดี๋ยวประมาณอีกอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยคนก็สั่งเยอะนะจากนั้นประชาสัมพันธ์ในเฟซเดี๋ยวนี้มันสินค้าออนไลน์ใช่มั้ยทําให้ขายไวขายไวนะฮะนะอร่อยดีขายดีค่ะชุดนะครับคือขายแล้วนะครับก็จะทําให้รู้สึกว่าแฮปปี้ขึ้นเขาไม่มีกิจกรรมทําคือคุณสมพงษ์ขาทั้ง2ข้างตัดออกเลยอ๋อเหรอคะใครที่มาอุปถัมภ์กําชูก็เสิร์ชไปนี่นะฮะประชาสัมพันธ์ให้หน่อยนึงนะครับนะคะสําหรับช่วยกันช่วยกันทําบุญนะครับก็ขอให้ขายดีๆร่ํารวยนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะมาที่คุณคุณจุลาลักษ์ปานนุ่นนะคะบาท8629การงานโชคลาภและเลข0101เกี่ยวข้องกับชีวิตอย่างไรคะคุณอ๋อมันเป็นเลขใกล้ตัวแล้วมันเป็นเลขใกล้ที่เวลาเรานะแสดงความเป็นผู้นำเนี่ยมันจะมีนะฮะเลข1เนี่ยเป็นเลขกล้าหาญกล้าคิดแล้วก็ตัดสินใจสูง0101มักจะเจอในห้องพักนะฮะมักส่วนสถานที่ที่เราคิดว่าจะได้ก็มักมีเลขแฝงก็คือ1019อะไรเนี้ยนะฮะ109910บางคนก็ไปเล่นหวยไม่ใช่แต่อาจารย์ไม่ได้บอกหวยรอบนี้เฉพาะคนนะครับนะไม่บอกแต่ให้ถูกกันแล้วกันนะครับนะคะงานโชคลาภมีบ้างไหมคะอาจารย์เขาก็จดกันเยอะแยะไม่เอาหนูเนี่ยจดแล้วนี่ครับงานโชคลาภมีไหมคะโชคลาภมีครับนะฮะมีลุ้นได้มีเสี่ยงได้นะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยไอ้ถามไปเนี่ยบางทีคุณก็ไม่ถูกนะคุณก็บ่นอีกการมีโชคลาภไม่ได้บอกว่าจะเป็นตัวเลขอย่างเดียวโชคลาภเรื่องการงานการเจรจาหรือแม้แต่การติดต่อบางคนคิดถึงแต่หวยนะซื้อทางซื้อที่ขายได้ก็มีอ๋อนี่ก็เป็นโชคลาภโชคลาภแต่มาเร็วไปเร็วมาเร็วเข้มเร็วไปเร็วนะฮะเราก็ต้องแปรสภาพให้ไวนะบางทีได้มาปุ๊บก็ต้องซื้อทรัพย์สินทองตัวนี้ทองรูปพรรณลงซื้อไว้หลายบาทแล้วเนี่ยยังไม่ได้ซื้อเลยค่ะเดี๋ยวหนูวิ่งไปเลยตอนแต่การลงทุนมีความเสี่ยงต้องระวังใช่ค่ะนะท่านต่อไปค่ะมาที่คุณคุณวรวุฒิฉิมงามนะคะมีรถยนต์เมื่อไหร่ครับนะครับเมื่อมีสตังค์ครับว้าวตอนนี้ไม่มีมันเหนื่อยวรวุฒิใช่ไหมครับว่าไอ้จังหวะจากโคนบางทีมันจะมาจะได้สุดท้ายมันก็มาจริงแต่วรวุฒิก็อย่าพึ่งนะฮะว่าเอาผีผามจนถึงเนี่ยเดี๋ยวก็ว่ารุ่นใหม่มาเนี่ยแล้วก็จะเสียดายนะครับออปชั่นดีๆกำลังจะมาเงี้ยนะฮะรอนิดเองกุมภานะฮะเปิดตัวใหม่ใช้ไล่ฝาเดิมแล้วรถตรงสเปคมันมาเดือนกุมภาต้นปีนะครับเล็งไว้เหมือนกันนี่ไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไหวแล้วยังไม่หมดหนี้เลยค่ะนะคะก็ต้นปีหน้าก็น่าจะมีปกติทุกๆปีมีรถรุ่นใหม่ออกเยอะนะอาจจะเย็นๆนิดนึงอาจารย์หัวร้อนด้วยนะคะมาตอนนี้โฟนอินมาแล้วนะคะมาที่คุณคุณสาวรักษ์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่แสดงว่าคุ้นเคยกันนะฮะพูดเสียงเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อน
ค่ะลายเซ็นเคยเห็นกันไหมฮะเคยเห็นผมไหมครับค่ะได้ยินค่ะชัดเจนค่ะอาจารย์อ๋อไม่ใช่เคยเจอกันไหมเคยเจอกันไหมครับค่ะชัดเจนค่ะอ๋อชัดเจนว่าเคยเจอกันเคยแบบว่ามีโอกาสได้เจอกันไหมคะคุณสวรักษ์ไม่เลยค่ะเนี่ยครั้งแรกเลยค่ะโอ้ยเนี่ยดีจังเลยนะฮะครับนะคะคุณสวรักษ์อ่อนคำพานะคะสัญญาณอาจจะมีเอฟเฟกต์เล็กๆนะฮะเสียงอาจจะสอดเข้ามานิดแต่ก็คงชัดเจนแล้วนะครับสวรักษ์นะครับจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่อัธยาศัยดีน้ำใจงามไม่ได้ชมนะแล้วเวลาไปไหนเนี่ยมักตุนเสบียงเออเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยอดไม่ค่อยอยากนะเขามีมหาลาภอยู่กับมือเนี่ยแหละนะแต่ว่าต้องทำงานในด้านเรื่องของมวลชนงานการจัดการให้คนอื่นเขาดียกเว้นลูกน้องไปไม่ได้นะฮะไปปุ๊บเนี่ยไอ้สภาวะไรเซนที่เปิดฟังเรื่องการเงินดีแต่ว่าฐานล่างมันเสียเรื่องบริวารนะฮะถ้าไปลงทุนใครแป๊กแต่ถ้าทำคนเดียวสบายนะครับแล้วเป็นข้อค้าคนกลางได้ดีทำงั้นเลยฮะนะครับทำงานประจำไหมครับนะฮะต้องระวังนะถ้าทำงานประจำแต่ว่าถ้าทำงานอิสระดีฝ่านะครับแนะนำให้ทำนะฮะแล้วฐานล่างเนี่ยถ้าชื่อเนี่ยถ้าเซนเต็มๆแล้วเนี่ยอันนี้มันเซนมันตัวอะไรกับมึงแล้วชอกระเชอป่ะชอเชอไหมหรือจะเป็นตระเอเป็นนอนเนลักษณะเหมือนจะเอสอะค่ะเพราะว่าชื่อสาวรักเหมือนจะเป็นเป็นตัวเอสแล้วอ๋อเป็นลายเซ็นนะเป็นลายเซ็นคล้ายๆเอสอืมโอเคถ้าเดี๋ยวผมออกแบบให้ไหมล่ะสาวรักแล้วก็เอาไปใช้เพราะเดี๋ยวไปเปลี่ยนสมุดเล่มใหม่ใช่ไหมมันจะเต็มเนี้ยนะครับเพราะคนสั่งของเยอะนะอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่นะฮะเร็วๆนี้แหละก็คงจะต้องใช้ลายเซ็นเดิมลายเซ็นใหม่นะครับลายเซ็นอาจจะไม่ตรงกับบัญชีก็ไม่เป็นไรแต่ให้เลขบัญชีเรานะฮะบอกธนาคารเลยบอกขอเลข5549นะครับ5549 9455ก็ได้จำได้ไหมครับ5549อ๋อจดอย่าเลยนะหมายถึงเลขจดด้วยบัญชีเหรอคะใช่ใช่ใช่ครับเขาอาจจะไม่ให้แต่ก็มันก็จะได้ตามเลขนั้นนะจำไว้นะฮะเลขนี้นะครับ5549ใช่ไหมคะครับผมก็เลขตัวเลขกับดวงมันเสริมกันอยู่ทำไมไม่เป็นเขาเรียกนักพยากรณ์ล่ะผมไม่ได้เรียกหมอดูนะนักพยากรณ์นะครับมันอาจจะไม่มีโอกาสได้แต่ชอบนะเออแต่จริงๆเราชอบนะเรามีพื้นไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีใช่ไหมฮะเอาสนุกเออแม่ล่ะเขาชอบอยู่ก็เนี่ยเรียนแนวนี้เลยเพราะอะไรเพราะพื้นฐานจากลายเซ็นของเราเพราะชื่อเราเนี่ยมันเป็นชั้นครูเรื่องของการวิเคราะห์การพยากรณ์หรือเป็นการแนะนำบอกกล่าวคนอื่นคือพูดง่ายว่าถ้าเป็นธุรกิจก็ประเภทว่าขายตรงที่ประเภทว่าอยู่เรียกไงอัพไลน์ดาวไลน์อะไรพวกนี้นะฮะอัพไลน์ค่ะนะครับเนาะทำได้อยู่แต่เพียงแต่ว่าอย่าผลิตสินค้าเองนะฮะอย่าผลิตสินค้าเองถ้าทำแล้วต้องเอื้อมแบรนด์เอื้อมมือคนอื่นแล้วตัวเองจะรวยเหลือตังค์ใช้นะครับค่ะแล้วก็เด้นเรื่องของเดี๋ยวแป๊บนึงเด้นเรื่องของสมุนไพรนะฮะไว้ใจคุณสาวรักเนี่ยได้นะฮะแล้วก็ควรจะต้องนะเตรียมตัวเตรียมใจว่าระยะนี้ยังมีโอกาสได้เดินทางไกลในช่วงประมาณปลายมีนาด้วยนะครับเดินทางไกลข้ามถิ่นนะฮะครับสินค้าอาจจะโกอินเตอร์ก็ได้ไม่แน่นะฮะใครจะไปทราบใช่ไหมสาวรักใช่ไหมอ๋อค่ะคำถามเชิญเลยครับถามมาตอบไปคือดวงนี่เหมาะที่สำหรับที่จะเป็นพวกนักพยากรณ์ใช่แล้วสนใจมีพื้นอยู่แล้วไงแต่เพียงแต่ว่าเอามาเสริมไม่จำเป็นจะต้องเป็นดูเป็นอาชีพหรอก มันเป็นศาสตร์ชี้นางชี้ทางเข็มทิศแนวทางให้เราใช่ไหมครับสาวรักเรามีเซนต์อยู่แล้วเซนต์ลางสังหรณ์ซิกเซนต์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมฮะสงสัยอย่างนี้ลูกค้าจะโทรสั่งออเดอร์มาเยอะๆเนี่ยก็เป็นไปได้วันนี้ครัวถาสั่งเธอ10กล่องเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาละน้องแพรสั่ง5กล่องน้องมุ้ยสั่ง3กล่องเนี้ยมันจะมาอย่างเงี้ยแล้วไม่ขาดมือสังเกตไหมวันต่อวันเวลาต่อเวลาเดี๋ยวจะมีมาแต่มันฟังก่อนฟังก่อนนะฮะมันมีช่วงที่โลแบตเตอรี่เรื่องการเงิน1ถึง14กุมภาใกล้ๆวาเลนไทน์อยู่เนี้ยขาลงเรื่องของออเดอร์ขาลงเรื่องการต่อยอดเรื่องเงินขาลงเรื่องการต่อยอดเรื่องสินค้ามันชะลอตัวแค่นั้นเองปีหน้านะครับค่ะอ้าวถ้าที่อาจารย์แจ้งเมื่อกี้ก็คือว่าถ้าขายพวกสมุนไพรหรือว่าไว้ใจคุณสวรักษ์ใช่ครับค่ะผมไว้ใจคุณเพราะคุณเองอ่ะเขาก็ไม่ใช่ขายอย่างเดียวเขาดูแลลูกค้าได้ดีสวัสดีค่ะสวรักษ์นะคะเขาจะไวมากแล้วค่อนข้างนะฮะคือเวลาใช้เนี่ยที่บอกว่าเวลาใช้ในส่วนที่คุณใช้เสียงหรือว่าใช้การบริการด้านเนี่ยนะเขาบอกว่ามีเสน่ห์มีความคิดให้คนอื่นเข้ามาเพื่อคุณได้นะครับติดใจนะเนี่ยค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะมีไหมคะแล้วรถที่ใช้อะคะหมายเลขทะเบียนรถครับบอกเลยครับ8465ค่ะ8465นะฮะ85คุณขี่จักรยานด้านข้างคนขับครับก็คือ
ถือว่าน้องแพรเป็นคนขับผมนั่งข้างๆนะครับประตูนะหรือว่าไฟหน้านะฮะมีรอยขูดขีดเฉี่ยวชนต้องระวังเกิดขึ้นช่วงไหนเกิดขึ้นช่วงประมาณอีก10วันข้างหน้าหรืออาจเกิดซ้ำซ้อนของเก่าของเดิมเกิดขึ้นนะฮะข้างท้ายข้างซ้ายมือนะครับค่ะนั่นแหละครับข้างซ้ายมือใช่ครับจะเนื้อหอมมากนะฮะขูดขีดนู่นนี่นะบางทีก็สอยเกยผู้บาดนะครับแม้แต่ขอบล้อเนี่ยแน่นอนนะครับทั้งที่เขาขับฝีมือครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเร็วๆนะครับแต่นิดหน่อยนะคะไม่น่ากลัวใช่ครับไม่น่ากลัวครับเตือนไว้นะเตือนไว้ค่ะใช่ค่ะหนูถามอีกนิดนึงแล้ววันนี้ตอนนี้ก็ไม่นิดแล้วถามมาเลยฮะเต็มที่เลยครับค่ะว่าครับโทรศัพท์อะค่ะของมันลงท้ายด้วย66อะค่ะอะไรนะอีกทีนะฮะครับอีกครั้งหนึ่งครับว่าไงนะครับโทรศัพท์มันเป็น0818133โอ้โหบอกกันดีก็โทรไปทั่วเมืองเอา3ตัวท้ายเอา3ตัวท้ายเอออย่างนี้โอเคครับคล้ายๆเลขรถเลยถามว่าดีหรือเปล่าใช่ไหมครับค่ะถ้าเบอร์เนี้ยนะเอาไปติดต่อเป็นคนกลางดียกเว้นถ้าใช้ในเรื่องครอบครัวเราต้องมี1116เนี้ยได้นะครับ116นะเป็นเลขส่วนตัวนะแต่ถ้าเรื่องสินค้าเรื่องการจำหน่ายหรือสินค้าต่างๆที่ทุกประเภทที่คุณจะใช้เนี่ยเลขการค้าอยู่แล้วครับ665นะครับอิสระนะทรัพย์มันเกิดขึ้นแล้วอย่าลืมรอบปีนี้นะฮะเติมน้ำมันตะเกียงนะครับกับอุโบสถหรือว่าพระประธานองค์ใหญ่นะครับเราไปทำเนี่ยช่วงประมาณวันที่30วันที่1เนี่ยไป31เนี่ยนะครับไปทำซะแล้วก็ดีครับค่ะนะครับร้องเพลงเพราะนะร้องต่อมันไม่ใช่คนละคนค่ะเขาร้องเพลงเพราะจริงๆนะฮะเขามีอารมณ์สุนทรีเขาชอบทำเพลงเบาๆทำเพลงรู้จักทำเพลงไหมไม่ใช่แต่งเพลงนะเป็นคนอารมณ์ดีอารมณ์ดีนะฮะอยู่ในเสียงเพลงดีฉะนั้นบทสวดหรือว่าบทกวีนะแล้วก็บทเสียงเพลงเบาๆในขณะทำงานช่วยผ่อนคลายสมาธิคุณได้ดีด้วยทำต่อนะครับครับผมขอบคุณคุณสวรักษ์ค่ะครับสวัสดีครับมาต่อกันที่นี่คือสายแรกนะที่อาจจะเพิ่งเคยเจอกันเพิ่งคุยกันครั้งแรกมาที่ทิพวรรณค่ะคุณทิพวรรณศรีดานุชนะคะห้อง302รถ6114จะมีโชคลาภจากอะไรได้บ้างบูชาอะไรจะดีคะปีหน้าจะซื้อลอตเตอรี่เหรอฮะปีหน้าจะปีนี้ไม่ได้แล้วอ๋อแล้วจะซื้อจะเป็นคนขายลอตเตอรี่จะรุ่งนี่ต้องรอหน้าตู้นะผมเห็นไปรายการท่านหนึ่งเขาก็เป็นคนขายลอตเตอรี่แม่คุณเก๋ไงคุณเก๋จำได้ไหมอ๋อจำไม่ได้เอาน้องแก่จำไม่ได้นะคะครับคือเวลาเนี่ยก็ต้องไปกดหน้าตู้ผมไม่รู้กดเพราะอะไรอาจจะต้องไปซื้ออ๋อไม่ทราบวิธีการเหมือนกันนะแต่ปีหน้าอยากจะทำเนี่ยค่ะอาจารย์ปีหน้าทำได้ไหมเออไม่ทำสักปีนี้แหละฮะความคล่องตัวนะจริงๆอ่ะมันเกิดขึ้นปีหน้าแต่ลองดูลาดราวลองดูนะฮะเส้นทางก่อนนะฮะมีโอกาสแต่ห้ามเสี่ยงเองไม่ค่อยมีโชคลาภนะฮะปรับไปเป็นคนขายได้ใช่ครับค่ะบูชาอะไรดีครับก็คือมีโอกาสได้อยู่นะครับบูชาอะไรดีบูชาพระศรีวลีมหาราชนะทิพวรรณนะฮะจะได้มีลาบนะรับโชคแล้วก็ลายเซ็นที่จะมอบให้คุณทิพวรรณนะครับค่ะครับนะฮะนี่นะคะของคุณทิพวรรณนะคะขอบคุณนะคะครับท่านต่อไปค่ะที่คุณคุณกฤษดาแสงชายนะคะขอเลขนำโชคครับขอเลขนำโชคนี่พอคุณจะเอาไปเสี่ยงดวงแบบไหนอะโชคลาภหรือว่ากดตามตู้อะฮะเอาไปซื้อเบอร์โทรศัพท์อ๋ออยากจะมีเงินกลับไปเรียนบ้านทะเบียนรถนะคะขอเลขนำโชคนะคะอยากจะมีเงินกลับไปเรียนมหาวิทยาลัยมีโชคบ้างไหมครับอันนี้เฉพาะตัวท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านว่าเอ๊ะรายการหัตถจิตให้ตัวเลขไม่ใช่ครับไม่ใช่ลัคกี้นัมเบอร์เนี่ยผมให้เลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรผมก็จะให้คุณกฤษดาตามที่ผมให้นะฮะเลขที่ไม่ใช่เลขเด่นละเลขที่เหมาะสมเลขที่ให้คุณกับตัวเองแล้วก็เป็นประโยชน์เผื่อไปทำอะไรที่ทางนะครับเลขที่ดีของคุณก็จะมีนะครับเอาฟังดีๆค่ะ388นะฮะเลขลงท้ายเลขเบอร์โทรศัพท์และถ้าไปทำกิจการใดให้มีเลขพวกนี้เนี่ยจะเป็นลัคกี้นัมเบอร์นะฮะเป็นการต่อยอดธุรกิจคุณได้อยากจะกลับไปเรียนค่ะครับก็ให้สำเร็จนะครับคุณมีความตั้งใจแรงศรัทธาแล้วเพราะว่าคนเราไม่แก่เกินเรียนระยะเวลาจังหวะชีวิตงับช่วงนี้นะคุณพ่อคุณแม่คนรอบตัวอาจมีภาระหนี้สินมากยังก็นะเป็นกำลังใจให้คุณกฤษดานะครับค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณพรทิพย์ศรีจันทร์นะคะขายกาแฟทะเบียน175จะมีลาบลอยไหมคะโอ้โหหิวกาแฟทันทีเลยเมื่อกี้น้องแฟยังไม่ให้จานกินกาแฟอยากทานกาแฟพอดีเลยนะครับใครมีกาแฟก็แบ่งปันบ้างเลยครับหน้าจอทีวีนี่แหละอ่ะมีลาบลอยไหมฮะพรทิพย์ฟังให้ชัดเจนเลยครับว่าลาบลอยของคุณมาไม่ใช่เกิดความเสี่ยงมาจากการประกอบกิจการการค้าคนอื่นก็10ครั้งเขาได้ดี5ครั้งแต่คุณเนี่ยเสี่ยง10ครั้งได้ดีเพียงแค่ครั้งเดียวไม่คุ้มค่าติดลบฉะนั้นอย่าเพิ่งเสี่ยงเพราะการลงทุนคือมีความเสี่ยงทุกประเภทนี่ตอบเริ่มจะนั่นแหละคุณก็ได้แล้วนะการลงทุนเสี่ยงก็ต้องระวังต่อไปนะคะถ้าเสี่ยงก็อย่าให้เสี่ยงนะฮะในดูรายการแล้วจะได้มีสตินะครับแต่เสี่ยงน้อยๆก็ดีนะคะง่ายๆถ้าคนที่บอกไปถามเขาถ้าเขารู้ว่าป่านนี้บวชผมเสร็จ13หลังแล้วนะฮะแต่ว่าเลขมงคลเนี่ยมันเป็นเลขที่แฝงเลขเบอร์โทรเลขอะไรความต้องการมันเกิดขึ้นอ่ะมาดูพรทิพย์ผ่านไปแล้วนะครับผ่านไปแล้วท่านต่อไปค่ะ
คุณประเสริฐศักดิ์จะมีคู่ครองตอนไหนคะนะฮะตอนเย็นๆครับไม่ใช่ค่ะ เอาให้มีตอนเช้าบ้างแหละตอนเช้าเพิ่งตื่นอ๋อตอนเช้าก็มีได้ค่ะมีคู่ครองตอนเย็นนะครับคุณประเสริฐศักดิ์ฟังดีๆประเสริฐศักดิ์เนี่ยจะมีตอนไหนชีวิตของคุณเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าโลดผลกับการอยู่โสดแล้วอยู่โสดได้อมตะด้วยนะฮะ wow. อยู่อมตะนครเลยค่ะ อยากจะมีคู่นะคะคือ อยากมีได้แต่มันไม่มาพอมาแล้วก็เลิกลาแล้วแตกแยก oh. ในระยะอันใกล้ประเสริฐศักดิ์มีไหมมีแต่อายุน้อยฝ่า ล่างเล็กผมยาวเขาเป็นคนชอบผิวขาวล่างเล็กแค่นั้นพอแล้วตอนเย็นๆแล้วครับตอนเย็นๆอีกแล้วนะแต่ตอนเช้าก็เอาไฟส่องจะเห็นหน้ากันท่านต่อไปครับคุณอุดรศิระประภัยนะคะ บ้านเลขที่199/2984 2984ค่ะที่บ้านมีอะไรติดขัดหรือเปล่าคะติดขัดเรื่องของคำพูดการเจรจาแล้วบุคคลที่3นะฮะมักจะไหว้วานเอาทุกข์มาฝากเราฉะนั้นการอยู่สภาวะเงียบๆแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวคนรอบข้างมากก็คือคนรอบข้างคนพักอยู่อาศัยใกล้เคียงนะฮะมันก็มีผลดีเหมือนจะมีบุคคลที่3เข้ามาคิดไม่ดีทำไม่ชอบเกิดขึ้นมาระยะนี้นะฮะประคับประคองนะให้สิ่งต่างไม่ว่าธุรกิจการเงินเนี่ยอย่าไปร่วมลงทุนใครดีที่สุดครับอุดรครับนะคะท่านต่อไปค่ะต่อไปก็ขอนแก่นไม่ใช่คุณจันทร์ไล่เป็นจังหวัดมานะฮะคุณจันทร์วิทย์นะคะบ้านเลขที่56/93ค่ะมีคนบอกว่าผมโดนของจริงหรือเปล่าครับน้องกุมารยังอยู่ไหมอยู่กี่องค์ช่วงนี้เซนธาตุไหนดีครับครูเซนธาตุไหนนะครับดินน้ำลมไฟสี่ธาตุเลยไหมเอาดูดีๆจันทร์วิทย์นะฮะมีคนบอกว่าผมโดนของนะจากชื่อคุณบ้านเลขที่ด้วยเดี๋ยวสักครู่นะครับขอวิเคราะห์ก่อนนะจากบ้านเลขที่แล้วก็ชื่อคุณไม่ใช่ครับสภาวะเกิดขึ้นจากความเครียดเล็กๆแล้วก็มีโอกาสที่ว่าปวดเกร็งเล็กน้อยกับกล้ามเนื้อนะฮะบางคนว่านะมีองค์มีอะไรมาเบียบบ่าไม่ใช่นะครับคืองี้กรรมฐานสมาธิมีผลดีถ้าเราใช้กรรมฐานสมาธิรอหลอมความเป็นหนึ่งเดียวนั้นนะฮะใจเรานิ่งนะจิตสงบแล้วเนี่ยสภาวะของแทบหายไปสภาวะร่างองค์ทรงเทพท่องกรรมตัวให้มีอภิญญาจิตด้วยการนั่งสมาธิเสริมธาตุด้วยนะเสริมธาตุด้วยสภาวะธรรมเนี่ยแล้วธรรมนี้จะทำให้คุณแกร่งของจริงอยู่ที่กรรมฐานสมาธิน้องกุมารยังอยู่ไหมคะจะอยู่ไม่อยู่อยู่ที่เปอร์เซ็นต์ต่อการสวดมนต์ไหว้พระการที่เทพรักษามนุษย์คุ้มครองมนุษย์เนี่ยนะมนุษย์มาอยู่ใกล้มีความสุขเทพมารักษาแล้วก็จะมีคุณค่ากับคุณเนี่ยให้คุณนั่งกรรมฐานสมาธิแล้วก็แผ่กุศลให้เขาด้วยเขายิ่งดีครับค่ะลายเส้นเตโชธาตุให้คุณจันทร์วิทย์ครับนี่เป็นลายเซ็นนะคะของคุณชาญวิทย์นะคะมอบให้เป็นลายเซ็นเตโยธานะครับคุณชาญวิทย์ครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้า SMS นะคะพิมพ์ HJ ค่ะชื่อนามสกุลและคำถามนะคะตัวเลขบ้านเลขรถเลขมือถือนะคะถามอาจารย์เข้ามาได้หมดเลย422-1606พักสักครู่เดียวค่ะครับ